ิดมาไม่เคยมีใครมารักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยจำจากเวทีเดอะสตาร์ก้าวสู่การแสดงละครเวทีครั้งแรกในชีวิตของโตโน่กับบทบาทตีเล็กในหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลก็ตัวฉันนั้นคนแบบนี้ให้ฉันทำตัวอย่างไรไม่ได้ดีเลิศเลออย่างใครๆอยากให้รู้ว่าต้องได้แค่เท่านี้เกิดมาไม่เคยมีใครไม่รักก็เลยไม่รู้วิธีจะรักต้องเคยฉันเฝ้ารอให้ใครสักคนมารักเฝ้ารอให้ใครสักคนมาสอนรักแท้ในใจวันเวลาที่ล่วงเลยมาให้เขาสักคนเข้าใจเธอจะรู้เป็นไงคนนั้นที่ใจฉันขอคือเธอขอบคุณมากค่ะโตโน่เดอะสตาร์สวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะไม่เคยมีใครมารักนั่นแค่เพลงนะครับตัวจริงคงไม่ใช่แน่นะฮะค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับเยอะแต่ว่าในสังคมยังมีอีกเยอะนะครับคนที่แบบขาดความรักความอบอุ่นแต่เพลงนี้คืออยู่ในละครเวทีเท่านั้นนะคะหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคัลนะคะตอนนี้เรียกว่าครั้งแรกที่เรามารับเล่นละครแล้วก็ละครเวทีก็บอกโอ้โหยากมากเล่นมาแล้ว23รอบนะคะใช่ครับเป็นไงบ้างคะก็ตอนแรกกดดันมากครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับเพราะว่าพอเริ่มเล่นแล้วกับกระแสตอบรับนะครับแล้วก็คำวิจารณ์หรือว่าจากคนเก่งๆอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราตื่นนะครับแล้วก็หายเลิกกดดันแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งนะครับค่ะทำไมคุณบอยเลือกเรามาเล่นบทตีเล็กในละครเวทีเรื่องนี้คะคือว่าตอนแรกนี่ไม่ใช่ผมครับเขามาวางไว้ดูคนอื่นไว้นะครับคือว่าอาจจะด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นเพราะมีบทชกต่อยด้วยหรือเปล่าว่าโตโน่เองก็เคยเป็นเพราะว่าหน้าตาผมเหมือนเด็กมีปัญหาก็ได้ครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องนี้ตีเล็กนี่เป็นเด็กที่มีปัญหาครับแล้วก็ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ละครในทีเรื่องนี้ของดไปชั่วคราวใช่ครับหยุดไป5วันครับก็คือพี่แพทไม่สบายเป็นแค่วันใหญ่ครับอ๋อค่ะก็คืองดตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง17ถึงรู้สึกว่าใช่ครับ17 17ตุลางดนะฮะแล้วใครที่มีตั๋วแล้วทำไงอะคะก็ติดต่อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ครับไปขอเปลี่ยนรอบใช่ครับเพราะว่าก็สามารถเปลี่ยนรอบได้แล้วเราก็เพิ่มรอบให้ด้วยค่ะแล้วก็จะเปิดทำการแสดงอีกครั้งหนึ่งคือในวันที่20ใช่ครับตุลาคมนะฮะมีอะไรจะฝากถึงแฟนแฟนคลับของเราบ้างคะก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาช่อง3ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็กับคนไทยทุกคนนะครับที่แบบเป็นกำลังใจให้พวกเราทำผลงานดีๆออกมายังไงก็อยากฝากว่าไม่อยากให้พลาดละครเวทีเรื่องนี้นะครับต้องให้ไปดูกันนี่เป็นคำขอจากตีเล็กนะฮะค่ะมีแฟนคลับมารอเพียบไม่แพ้กับนักร้องเกาหลีเลยนะฮะตีเล็กไปถ่ายรูปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโตโน่ครับ